พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราเจอกันในทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ครับกับพอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์จากไทย PBS นะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับมีหลายรายการที่น่าสนใจที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้และนี่คือตัวอย่างของเราครับรู้ทันสุขภาพกับรายการโรงหมอ3โรคร้ายที่เกิดจากการนั่งนานๆทั้งมะเร็งเบาหวานและโรคหัวใจเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว ScienceTech ชวนฟังเรื่องน่ารู้และปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในฤดูหนาวปี2564 Mom and Mouth กับการสอนทักษะชีวิตให้ลูกเมื่อพลัดหลงจากพ่อแม่ปล่อยของลองเล่านิสิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามชวนเรียนรู้ภาษาอีสานที่ใช้ในชีวิตประจำวันในรายการสาออนเดย์เริ่มต้นวันนี้ชวนมารู้ทันสุขภาพกับรายการโรงหมอนะครับพูดถึงรูปแบบการทำงานครับอาชีพที่จะต้องใช้การนั่งทำงานเป็นเวลานานๆนะครับก็มีหลายอาชีพเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่ครับที่จะต้องวิ่งรับส่งผู้โดยสารตลอดทั้งวันคนขับรถบรรทุกส่งของที่ต้องนั่งขับยาวๆเลยนะครับระยะทางโอ้โหหลายร้อยกิโลเมตรรวมถึงพนักงานออฟฟิศต่างๆครับที่ต้องนั่งทำงานตลอดทั้งวันแม้แต่การนั่งที่เป็นการพักผ่อนนะครับถ้าหากว่านั่งนานกว่า6ชั่วโมงต่อวันย่อมส่งผลต่อร่างกายในอนาคตแน่นอนครับเพราะว่าการนั่งนานนั้นเปรียบเสมือนการไม่ออกกำลังกายนะครับเนื่องจากร่างกายใช้พลังงานน้อยส่งผลให้เกิดทั้งโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือการเป็นมะเร็งไม่เพียงเท่านี้นะครับยังมีโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการนั่งนานๆอีกด้วยครับไปฟังจากรายการโรงหมอกันครับการนั่งทำงานตลอดวันเนี่ยมันมีข้อเสียเหมือนกับการขาดการออกกำลังเลยนะทำให้เกิดโรคหลายๆโรคภาวะนั่งนานเนี่ยหรือเราเรียกเลยนะนั่งนานนั่งทำงานเนี่ยโอ้เราพูดดีนั่งทำงานเป็นภาวะขาดการเคลื่อนไหวนะจ๊ะเพราะการนั่งอยู่กับที่ติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ย คุณผู้ฟังก็ทราบแล้วล่ะโอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องพูดถึงออฟฟิศซินโดรมอ่ะรู้แง่ๆอยู่ละแต่ผลเสียมันนอกจากออฟฟิศซินโดรมทำให้ป่วยในโรค NCD เยอะแยะโรค NCD ก็กลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นมะเร็งเบาหวานความดันไขข้อระบบประสาทกล้ามเนื้อหัวใจเป็นมะเร็งได้ด้วยโรคที่1เสี่ยงกับโรคหัวใจมีงานวิจัยระบุว่านักวิทยาศาสตร์เขาทำการทดลองกับคน2กลุ่มกับคนที่ขับรถบัสที่ต้องนั่งตลอดทั้งวันเลยนะรถบัสกับคนที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องเดินตลอดเขาไม่ได้นั่งใช่ไหมพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาก็จะเดินตรวจโน่นตรวจนี่ใช่ไหมคะค่ะให้เขารับประทานอาหารที่ใกล้เคียงกันเนี่ยปรากฏว่าคนที่นั่งทำงานตลอดวันเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนที่ทำงานและเดินไปเดินมาเนี่ยมากกว่าถึง2เท่าต่อไปเสี่ยงโรคหัวใจแล้วไม่พอผู้เสี่ยงโรคเบาหวานอีกเพราะว่าการนั่งนานๆเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่ออินซูลินเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีการตีพิมพ์ในวารสารโรคเบาหวานเนี่ยพบว่าผู้ที่นั่งเป็นเวลานานที่สุดเนี่ยมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจราว2เท่าของคนที่นั่งน้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงการนั่งมากกว่าวันละ8ชั่วโมงเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานถึง90%ต่อไปอุตายเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือเปล่าเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะการนั่งจะทำให้คุณเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปอดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งมีการผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมด้านโรคมะเร็งในปี2558พบว่าการนั่งนานเนี่ยทำให้เกิดโรคมะเร็งของส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นมะเร็งปอด
เพิ่มขึ้นร้อยละ54มะเร็งมดลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ66มะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ30อันนี้อ่ะคุณผู้ฟังอ่ะมันเกี่ยวอะไรก็อาจจะเกี่ยวกับการผลิตอินซูลินส่วนเกินซึ่งอินซูลินส่วนเกินเนี่ยจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติแล้วการเคลื่อนไหวคนที่เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเนี่ยจะมีการเพิ่มของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยขจัดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดมะเร็งเพราะนั้นคนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าปกติพอฟังแบบนี้แล้วใครที่นั่งทำงานอยู่นะครับได้เวลายืดเส้นยืดสายกันบ้างแล้วนะครับไปออกกำลังกายหรือว่าออกแรงนิดๆหน่อยๆนะครับป้องกันการนั่งนานๆซึ่งอาจทำให้เกิดโรคต่างๆได้นะครับไปติดตามเรื่องนี้เต็มๆกันได้ครับกับรายการโรงหมอตอนโรคที่เกิดจากการนั่งนานนะครับในวันศุกร์นี้ครับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนี้ทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com/โรงหมอหรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับนอกจากเรื่องของโรคที่เกิดจากการนั่งนานแล้วนะครับสัปดาห์นี้โรงหมอยังมีเรื่องสุขภาพอื่นๆที่น่าสนใจด้วยครับอย่างในวันจันทร์นี้นะครับใครที่ไม่ชอบรับประทานผักสดๆนะครับก็เลยหันมาเลือกที่จะมากินผักอบกรอบแทนแล้วผักอบกรอบดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าไปหาคำตอบได้ในวันนี้เลยนะครับรวมถึงอาการข่าวบวมและนิ้วบวมหลังจากการฉีดวัคซีนเกิดจากอะไรรักษาหายได้หรือไม่หาคำตอบกันได้กับวันอังคารนี้ครับและอาการที่น่าสนใจครับกับโรคตึกคนที่กลัวตึกนะครับไม่ได้แค่อยู่บนที่สูงก็ตามนะครับแค่อยู่บนพื้นดินเห็นตึกสูงๆก็มีอาการกลัวได้เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวติดตามได้ในวันพุธนี้ครับและการทำงานแบบคนเก่งเขาทำงานกันอย่างไรทั้งหมดนี้ไปหาคำตอบกันได้นะครับกับทุกเรื่องทุกโรคในรายการโรงหมอครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับแต่ถ้าย้อนไปดูสถิติการเข้าสู่ฤดูหนาวของไทยในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้ถือว่าฤดูหนาวมาช้านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติหรือไม่และในฤดูหนาวปี2564นี้มีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างชวนฟังกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติในรายการ Science Tech ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมาลมหนาวมาก่อนที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศอีกนะครับนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยผมรับทราบจากเพื่อนๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับจริงเพื่อนๆรู้ก่อนเลยทางภาคเหนือเนี่ยประมาณสัก3อาทิตย์เลยอย่างน้อยประมาณนั้นเลยนะครับนะก็แบบมาแล้วเริ่มลมหนาวมาแล้วแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนบ่นเรื่องไอ้นะลูกตีนเป็ดป่ะกลิ่นมันจะเหม็นต้นตีนเป็ดตีนเป็ดนะเออพญาสตบันใช่มั้ยเออบางคนบอกว่าแค่เห็นภาพกลิ่นก็มาแล้วใช่ใช่ใช่เรื่องที่ผมไม่เคยสังเกตมาก่อนนะเพราะผมอาจจะจมูกไม่ได้ไวมากนะเป็นคนจมูกด้านนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อนจำนวนมากบอกว่าโอ้โหไม่ชอบหน้านี้เลยเพราะว่าตีนเป็ดนี่แบบนั่นเลยนะมาเลยนะฮะบ้านยีนครับอาจารย์อยู่ข้างบ้านเลยครับข้างบ้านเลยเป็นไงกลิ่นแบบหึงนี่แล้วตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็คือขับรถผ่านนี่คือปลูกเป็นแถวเลยครับอาจารย์โอ้โหครับครับคือถ้าดูความสวยงามก็เรื่องหนึ่งนะใช่แต่พอพูดถึงกลิ่นปั๊บนี่ก็เป็นกลิ่นฤดูหนาวนะครับนะแต่ก็มีบางคนชอบกันนะแปลกดีมีคนบอกว่าหอมแต่ว่าน้อยมากเลยนะส่วนใหญ่บอกไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่เรื่องนี้ต้องถกกันยาวอาจารย์ยาวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าฝั่งที่ไม่ชอบนี่น่าจะชนะนะเท่าที่เห็นนะครับนะก็นั่นเป็นบรรยากาศของเรียกว่าที่เป็นเชิงวิชาการที่บอกว่ามีเกณฑ์ต่างๆนะครับยินครับถ้ามองในเชิงสถิติกันบ้างแล้วครับอาจารย์ได้เลยนะครับลองมาดูวันเริ่มดีไหมครับอย่างปีนี้นี่นะครับ2พฤศจิกายนซึ่งจะช้ากว่าปีก่อนๆประมาณ2สัปดาห์1 2สัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นงั้นจริงด้วยเพราะว่าถ้าเราย้อนปีนะฮะปี63นี่เริ่ม22ตุลานะครับปี62 17ตุลา61 27ตุลา60 23ตุลาเห็นมั้ยตุลาหมดเลย2559นะครับ30ตุลาคมแล้วก็58เนี่ย22ตุลา57เนี่ย14ตุลาอันนี้เร็วหน่อยเนาะแล้วก็56เนี่ย19ตุลาเห็นว่าในช่วงประมาณสักเกือบ10ปีที่ผ่านมานี่ยังเก่งก็คืออยู่ในช่วงปลายตุลาหรือว่าบางทีลามไปถึงประมาณสักกลางตุลาก็มี14ตุลานะครับนะแต่ว่าคราวนี้มาที่พฤศจิกายนครับน่าสนใจมากเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมตามเกณฑ์ที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดเนี่ยมันมาเข้าช้าจังเลยนี่ครับแต่ก็เป็นไปได้ครับยินในแง่ภูมิอากาศนี่มันอาจจะแกว่งได้ประมาณสัก 1-2 สัปดาห์แบบนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆมากๆเนี่ยอันนี้คนก็ต้องพูดถึงเรื่อง climate change ไปนะครับส่วนเรื่องวันสิ้นสุดนี่ก็น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้คงไม่ไล่วันที่ดูแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเป็นประมาณสักปลายกุมภาถึงต้นมีนานะครับเดี๋ยวคราวนี้ก็มาลุ้นกันว่าปีนี้เป็นไงดูซิว่าการที่เริ่มต้นช้าประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันจะเลื่อนมันจะจบช้าด้วยมั้ยถ้า
าจบช้าคือความยาวเท่าเดิมแต่ถ้ามันจบประมาณสักปลายกุมภาหรือว่าต้นมีนาแสดงว่าฤดูหนาวหดถูกไหมฮะยินนะฮะแบบนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันอันนี้ผมยังบอกไม่ได้นะครับนะแล้วก็ยังไม่เห็นทำนายด้วยว่าเป็นยังไงนะครับต่อกันที่เรื่องราวของครอบครัวกับรายการ Mom and Mouth ครับเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนั้นกลัวมากเลยนะครับเวลาเดินทางไปที่ไหนก็ตามไปเที่ยวไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าก็ตามสิ่งที่กลัวที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือลูกพัดหลงครับเพราะฉะนั้นการสอนทักษะให้ลูกได้เรียนรู้เมื่อพัดหลงกับพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับจึงควรพูดคุยและสอนทักษะชีวิตให้ลูกว่าควรทำอย่างไรหากพลัดหลงจากพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกจำรายละเอียดเกี่ยวกับพ่อแม่เช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์หรือเขียนข้อมูลเหล่านั้นบนกระดาษแล้วให้ลูกพกติดตัวไว้นะครับบางคนก็แขวนป้ายไว้ด้วยก็มีหรือจะเป็นการตะโกนเรียกพ่อแม่ออกมาดังๆการเดินไปขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้เช่นตำรวจและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือสอนให้ลูกนั้นรู้จักปฏิเสธการชักชวนจากคนแปลกหน้ารวมถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ปล่อยให้ลูกอยู่ตามลำพังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับลูกด้วยนะครับชวนมาฟังเรื่องนี้กันกับรายการ Mom and Mouth ครับเราจะบอกลูกอย่างไรเนาะเราจะเติมทักษะชีวิตนะคะอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหลักการง่ายๆเลยเนี่ยในส่วนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญก็มักจะให้ลองทำคล้ายๆกับเป็นโรลเพลย์ลองสมมติสถานการณ์นะคะอาจจะตั้งแต่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ลูกหลงกับแม่เนาะหาแม่ไม่เจอต้องทำอย่างไรซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการตกลงกันเนาะในวัยที่พอจะคุยกันได้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าไม่เจอนะให้หนูรออยู่ตรงไหนจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งนะคะหรือว่าไปหาประชาสัมพันธ์นะคะไปหาคุณตำรวจอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอีกอันนึงต้องให้ลูกจำควบคู่คือชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้คือจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกเขาจำได้เนาะว่าคุณพ่อคุณแม่เบอร์อะไรเนี่ยในกรณีที่มีการพลัดหลงกันเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเขาก็จะสามารถขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรศัพท์ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการตะโกนเรียกนะคะในแง่ของคำแนะนำอันหนึ่งก็บอกว่าให้ตะโกนเรียกได้เลยนะในเวลาที่หลงคือเรียกชื่อคุณพ่อเรียกชื่อคุณแม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีทั้งจุดที่จะเป็นไปได้กับจุดที่ยาก เพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างคืออื่นเนาะหรือว่าเซ็งแฟเนี่ยการตะโกนเรียกชื่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ผลนะคะอาจจะทำให้เสียงมันถูกกลืนไปนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นความรู้นะคะเบสิกพื้นฐานในการจำชื่อนะคะชื่อตัวเองนะคะชื่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็การสอนให้รู้จักขอความช่วยเหลือนะคะจากเจ้าหน้าที่สอนให้เขาสังเกตนะคะว่าใครบ้างที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือได้นะคะเช่นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะหรือว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบก็แล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไปเสริมทักษะเขานะคะเวลาที่เขาเจอเหตุการณ์นั้นเนี่ยที่พลัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะสามารถจัดการได้นะคะรวมทั้งอีกอันนึงนี่ก็เป็นวิธีคลาสสิกนะน้องปลาคือการเขียนกระดาษใส่รายละเอียดใช่ไหมคะชื่อเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆที่มันจำเป็นเนี่ยแล้วก็ให้ลูกพกติดเราอาจจะต้องใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงที่ไม่ใช่ว่าลูกล้วงแล้วทิ้งบ่อยอะนั่นหรอกมันคือเป็นจุดที่ซ่อนไว้นะคะซึ่งก็คือการซ่อนไว้ในจุดที่มันไม่ได้ง่ายกับการล้วงทิ้งอะนะเพราะมีเด็กๆเล่นเนาะเล่นแล้วก็โอกาสที่ของในเสื้อนะของในกระเป๋ากางเกงจะตกหล่นเนี่ยก็มีค่อนข้างมากลองหาวิธีที่จะใส่กระดาษโน้ตตัวนี้นะคะซึ่งก็จะช่วยมากเลยเวลาที่พลัดหลงนะคะแล้วก็จะเป็นข้อมูลตั้งต้นสำคัญที่คุณตำรวจเนาะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลได้บางคนใช้วิธีนี้เลยคือเป็นป้ายห้อยคออันนี้เราจะเห็นเยอะนะคะเวลาตามสวนสนุกเนาะหรือว่าสวนน้ำสวนสัตว์อะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีนี้ค่อนข้างเยอะคือมีป้ายห้อยคอนะคะแล้วก็ในป้ายนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมีข้อมูลต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็การติดต่อตรงนี้ก็อาจจะเป็นการช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่อันนึงที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องของการสอนให้ลูกปฏิเสธคนแปลกหน้าโดยเฉพาะเลยนะถ้าเกิดว่าคนแปลกหน้าคนนี้บอกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้มารับอันนี้จะคิดถึงในสถานการณ์ที่โรงเรียนนะเพราะว่าในงานสำรวจน้องปลาคุณผู้ฟังก็บอกว่าจุดที่เด็กจะหายมากที่สุดเนี่ยเป็นจุดหน้าโรงเรียนค่ะแสดงว่าตรงนี้มันเป็นจุดเซนซิทีฟมันสามารถมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะคะส่วนหนึ่งเป็นคนที่มารับลูก
แล้วสวมรอยว่าคุณพ่อคุณแม่ให้มารับนะคะแล้วก็ให้ไปกับเขาชวนฟังกับ Mom and Mouth นะครับในตอนสอนทักษะชีวิตให้ลูกเมื่อพลัดหลงจากพ่อแม่ในวันพุธนี้ครับวันพุธที่17พฤศจิกายนทางไทย PBS Podcast นะครับปิดท้ายวันนี้กับรายการปล่อยของหลองเล่านะครับจะพาไปฟังผลงานจากน้องๆสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นซีรีส์เลยครับในรายการสาออนเดย์ซึ่งน้องๆครับจะมาพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษาอีสานที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับรวมถึงคำศัพท์ที่มาจากเพลงฮิตเพื่อให้เข้าใจภาษามากขึ้นจะได้พูดคุยกับคนอีสานหูเรื่องครับทั้งหมดนี้ไปฟังกับตัวอย่างของปล่อยของลองเล่าสาออนเดย์ครับรู้ทันทำอีสานกับรายการสาออนเดย์อากาศดีๆแบบนี้เหมาะกับการฟังรายการที่จะมอบความรู้และความสนุกสนานให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวัยวัฒิชาและฟ้ารุ่งตะวันกับพวกเราในรายการสาออนเดย์พวกเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับศัพท์อีสานง่ายๆในชีวิตประจำวันและในวันนี้พวกเราได้ยกคำอีสานมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากจะยกคำมาให้ฟังแล้วพวกเราจะพูดให้ฟังด้วยค่ะว่าในสถานการณ์จริงเราจะใช้คำเหล่านี้ยังไงบ้างว่าแล้วเรามาฟังคำแรกของเรากันเลยนะคะนั่นคือสะออนหมายความว่าชอบปลื้มชื่นชมน่าชมเชยอะไรทำนองนี้ค่ะความหมายจะไปในทางบวกทั้งนั้นเลยค่ะเช่นผู้สาวคนนั้นงามคักเมื่อเป็นตาสะออนหลายเด้แปลว่าผู้หญิงคนนั้นสวยมากเลยรู้สึกชอบเป็นอย่างมากหรือสะออนเขาหลายกลับไปน้ำเขาโหลดแปลว่าถ้าชอบเขามากนักก็หนีตามเขาไปเลยสิหรือเราจะใช้ว่าบ่สะออนที่แปลว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยไม่แคร์ไม่สนใจอะไรแบบนี้ค่ะมาถึงคำสุดท้ายท้ายสุดของเราแล้วนะคะดิฉันอยากจะเสนอพยาอีสานจังเลยค่ะพยาที่เรานำมาเสนอวันนี้คือพยาที่ว่าให้เจ้าค่อยเพี้ยนสางเสมอแตนแปลงซอให้สางกอสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งซึ่งหมายความว่าให้รู้จักขยันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนพึ่งสร้างรังนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับคำศัพท์อีสานที่สาออนเดได้นำมาเสนอวันนี้บางท่านอาจจะเคยได้ยินหรือบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินก็ถือว่าฟังแบบขำๆได้สาระเล็กๆกันนะคะใช่แล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ฟังถูกใจและชอบรายการของพวกเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากรู้คำศัพท์ภาษาอีสานคำไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในสาออนเดย์ EP ต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะผลงานจากน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับที่ได้อบรมในโครงการปล่อยของลองเล่าก็จะเผยแพร่กันในทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะครับทางไทย PBS Podcast ไปติดตามกันได้หลากหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับทั้งระบบ iOS และ Android หรือจะฟังทาง Podcastช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับถ้าหากคุณผู้ชมจะติดตามข่าวสารจากพวกเราไทย PBS Podcast นะครับสามารถเข้าไปชมเข้าไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast หรือว่าจะเป็นทาง Twitter Instagram หรือว่า YouTube นะครับเพื่อที่จะติดตามรายการตอนใหม่ๆรวมถึงเนื้อหาที่น่าสนใจจากเรากันได้ครับและนี่คือพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมกลับมาชมกันได้ทุกๆวันจันทร์นะครับเวลาประมาณ 10:05 นทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับส
ScienceTech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับจากข่าวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามีวัยรุ่นหญิงหายตัวไปจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาสุดท้ายได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจในรัฐเคนทักกี้นะครับหลังจากที่เธอได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นท่าทางมือที่รู้จักกันในแอปพลิเคชัน TikTok ครับทำให้พลเมืองดีไปเห็นและเข้าใจความหมายของท่าทางสัญลักษณ์มือนี้นะครับทำให้เธอได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยครับและพาไปดูภารกิจอวกาศของจีนนะครับกับการ Space Walk หรือว่าการเดินอวกาศครั้งแรกของคุณหวังหยาผิงครับนักบินอวกาศหญิงจีนคนแรกที่ปฏิบัติภารกิจ Space Walk ครั้งนี้นะครับโดยเธอได้ทำภารกิจร่วมกับคุณไจ้ชื่อกังในโครงการสถานีอวกาศของจีนนะครับซึ่งเธอได้เดินทางไปในภารกิจเซินโจว13ครับประจำการอยู่ที่สถานีอวกาศของจีนที่โมดูลหลักเทียนเหอนะครับทำการทดลองศึกษาวิจัยและสร้างสถานีอวกาศและพาไปติดตามกันด้วยครับว่าภารกิจอวกาศในครั้งนี้ต้องระมัดระวังกันเรื่องอะไรบ้างครับและมาทำความรู้จักกับ Stella Vita ครับเป็นรถบ้านพลังงานแสงอาทิตย์วิ่งได้ไกลโดยไม่ใช้น้ำมันนะครับเป็นผลงานการพัฒนาโดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Eindhoven University of Technology ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยขับเคลื่อนตลอดเส้นทางลักษณะเป็นรถบ้านเหมือนรถบ้านที่เราคุ้นเคยครับแต่ว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หันมาใช้พลังงานทางเลือกทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยในวันที่มีแสงอาทิตย์นะครับ Stella Vita จะวิ่งได้ไกลถึง730กิโลเมตรต่อวันด้วยความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยทีมนักพัฒนาเขาก็มีแผนที่จะนำรถบ้านพลังงานแสงอาทิตย์คันนี้นะครับไปออกท่องเที่ยวทั่วยุโรปครับเริ่มตั้งแต่เมืองไอโฮเวนประเทศเนเธอร์แลนด์ไปสิ้นสุดที่เมืองทาลิฟาประเทศสเปนเป็นระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตรด้วยกันครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ ScienceTech Weekly Update ครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ